พี่น้องคำว่าเสรีภาพนะครับถ้าหากว่าเรามีโอกาสได้ไปเปิดดูนะครับในพจนานุกรมนั้นก็จะพูดถึงว่าการมีอิสระนะครับจากการที่เราเองจะทำอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องมีใครบังคับหรือไม่ต้องมีใครมาบงการชีวิตนั่นก็คือความหมายของพจนานุกรมแต่แท้จริงแล้วนะครับในความหมายในพระวจนะของพระเจ้านั้นไปลึกกว่านั้นนะครับความหมายอิสรภาพนะครับหมายถึงการที่เราเองนั้นรับการปลดปล่อยรับการปลดเปลื้องจากพันธนาการจากอำนาจของความมืดหรืออำนาจของผีวิญญาณชั่วโลกของเราเองนั้นไม่ได้มีเพียงแต่ด้านกายภาพที่เรามองเห็นเท่านั้นแต่โลกของเรานั้นยังมีโลกอีกโลกหนึ่งที่เป็นโลกฝ่ายวิญญาณและโลกฝ่ายวิญญาณนี่แหละที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของผู้คนเป็นอย่างมากหลังจากที่มนุษย์คู่แรกล้มลงในบาปเขาเองได้ยกสิทธิการครอบครองของโลกนี้ให้กับอาณาจักรความมืดหรือว่ามารซาตานนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือลูซิเฟอร์ที่เป็นหัวหน้าของมารซาตานเมื่อเขายกสิทธิอำนาจนี้ให้นะครับแต่ก่อนเขาอยู่ภายใต้พระเจ้าเมื่อเขายกสิทธิอำนาจนี้ให้เขากลับกลายอยู่ภายใต้ของลูซิเฟอร์หรือว่าอำนาจของผีวิญญาณชั่วลูซิเฟอร์เองก็มีนะครับบริวารนะครับที่เป็นทูตสวรรค์ที่ไม่ดีนั้นนะครับปกครองในโลกนี้ด้วยเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้นั้นมันก็ครอบครองนะครับแล้วก็ควบคุมวิถีชีวิตของผู้คนนะครับผ่านมาจากหลายๆสิ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นมารเองก็พยายามที่จะทำให้คนนั้นเข้าใจความจริงของพระเจ้าบิดเบือนไปแทนที่จะเข้าตรงไปสู่เนื้อหาของความจริงคือองค์พระเยซูคริสต์มันก็พยายามที่จะให้เราเองนั้นไปกราบไหว้ต้นไม้กราบไหว้ลำธารกราบไหว้ดวงอาทิตย์กราบไหว้ดวงจันทร์เราจึงเห็นได้ว่ามนุษย์เองพยายามที่จะไหว้ในสิ่งที่พระเจ้าสร้างไหว้ต้นกล้วยที่มีปลีคล้ายๆหัวพญานาคนะครับหรือต้นไม้บางต้นที่รู้สึกว่ามันต้นใหญ่ก็น่าจะมีข้างในน่าจะมีใครสิงสถิตอยู่สิ่งเหล่านี้ทำให้มนุษย์เองนั้นได้นำจิตวิญญาณของตนเองนั้นไปกราบไหว้นะครับและก็อยู่ภายใต้การครอบครองปกคุมนะครับของผีวิญญาณชั่วฉะนั้นพระเจ้าเองเมื่อพระเยซูได้พระองค์ได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนนั้นพระองค์ได้จัดการกับสิทธิอำนาจเหล่านี้นะครับแล้วก็ให้เสรีภาพกับเรานะครับให้การปลดปล่อยกับเราเมื่อเรามีใจที่ตอบสนองและเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตเราเป็นเหมือนกับคนที่ได้รับการปลดปล่อยที่มาจากพระเจ้านะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าเสรีภาพวันนี้สิ่งที่อยากจะมีโอกาสได้นำพี่น้องมาสู่จุดประสงค์วัตถุประสงค์ของพระเจ้าก็คือเมื่อเราเองเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเมื่อเราเป็นผู้เชื่อแล้วเนี่ยเรามีเสรีภาพแล้วเนี่ยเรามีเสรีภาพแล้วเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรต่อไปเราจะทำอย่างไรกับเสรีภาพนี้นะครับและพระวจนะของพระเจ้าก็สอนเราบอกว่าการที่เรามีเสรีภาพนั้นไม่ใช่เราเอาชีวิตของเรานั้นไปดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังแต่พระเจ้าเองมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เราเองมีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าน้องนะครับก่อนที่เราจะมีโอกาสได้ไปดูข้อที่1เรามาดูในข้อที่7ด้วยกันนะครับท่านกำลังวิ่งแข่งดีอยู่แล้วใครเล่าขัดขวางท่านไม่ให้เชื่อฟังความจริงตอนนี้เราเห็นได้ว่าพระธรรมกาลาเทียนั้นพูดถึงจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลนะครับที่ได้ไปเขียนไปถึงพี่น้องที่กาลาเทียแล้วอาจารย์เปาโลก็เป็นห่วงเขามากเนื่องจากว่าความจริงที่อาจารย์เปาโลได้สอนเขาได้พาเขารู้จักพระเจ้านั้นก็คือความรอดมาจากการที่พึ่งพระคุณพระเจ้าบนไม้กางเขนแต่มีชาวยิวนะครับที่ลงมาที่กาลาเทียแล้วก็มาเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากว่าวิถีชีวิตของคนยิวนั้นจะคุ้นเคยกับธรรมเนียมหรือว่าธรรมบัญญัติแล้วก็มาสอนพี่น้องกาลาเทียบอกว่าการพึ่งพระคุณพระเจ้าอย่างเดียวไม่พอนะต้องพึ่งธรรมบัญญัติด้วยและสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของการพึ่งธรรมบัญญัติก็คือการเข้าพิธีสุนัตการเข้าพิธีสุนัตคืออะไรก็คือการที่คนยิวนั้นเมื่อเขาครบประมาณ8วันนะครับเด็กตาลกผู้ชายก็จะคลิปนะครับหนังที่ปลายอวัยวะเพศของเขานี่ก็คือเรียกว่าการเข้าพิธีสุนัตอาจารย์เปาโลก็เลยบอกว่าข้อ
ข้อ7บอกว่าท่านวิ่งแข่งดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอกำลังจะสื่อสารหรือตีความหมายง่ายๆก็คือว่าพี่น้องกาลาเทียพี่น้องกำลังเดินอยู่ในพระคุณของพระเจ้าพี่น้องกำลังเดินกับพระเจ้าอย่างดีอยู่แล้วใช่ไหมพี่น้องเนี่ยอยู่ในลู่วิ่งแห่งพระคุณของพระเจ้าแล้วทำไมจะเปลี่ยนลู่วิ่งจากลู่วิ่งแห่งพระคุณพระเจ้าไปสู่ลู่วิ่งธรรมบัญญัติอีกทำไมทำไมไม่เดินกับพระเจ้าและลงลึกในพระคุณของพระเจ้าและพึ่งพาพระเจ้าอย่างสุดกำลังแทนที่จะกลับไปพึ่งกำลังของตนเองให้เรายึดเอาการพึ่งพระคุณของพระเจ้าอย่างเต็มที่นะครับนี่คือข้อที่7พระคำของพระเจ้าได้บอกไว้ในข้อที่8การเกลี้ยกล่อมอย่างนั้นไม่ได้มาจากพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านทั้งหลายกำลังพูดถึงใครครับคนเหล่านี้คำว่าเกลี้ยกล่อมนั้นนะครับภาษาความหมายก็คือว่าพูดเพื่อชักชวนให้เชื่อเกลี้ยกล่อมก็คือคำพูดที่เชิญชวนให้เชื่อพูดถึงใครพูดถึงคนที่มาจากกรุงเยรูซาเล็มที่มาพูดว่าพระคุณพระเจ้าไม่พอนะต้องเอาธรรมบัญญัติด้วยนะอาจารย์เปาโลก็เลยกำลังสื่อบอกว่าสิ่งเหล่านี้ที่เป็นคำพูดที่เป็นสติปัญญาของมนุษย์มาเกลี้ยกล่อมให้ท่านออกจากพระคุณของพระเจ้าเนี่ยมันไม่ได้มาจากพระเจ้านะมันเป็นสิ่งที่เป็นสติปัญญาของมนุษย์แต่ความจริงของพระเจ้าไม่จำเป็นต้องใช้สติปัญญาของมนุษย์เพราะความจริงของพระเจ้ามีพลังและมีฤทธิ์เดชอยู่แล้วและความจริงคืออะไรความจริงก็คือพระเยซูรักท่านพระเยซูมาตายเพื่อท่านบนไม้กางเขนและพระเยซูเองพระองค์ได้ฟื้นคืนพระชนในวันที่3นี่คือเนื้อหาความจริงที่อาจารย์เปาโลบอกว่านี่คือความจริงที่ท่านเองนั้นต้องยึดไว้ที่ท่านเองนั้นต้องรักษาไว้ที่ท่านเองนั้นต้องดำเนินชีวิตตามความจริงนี้ไม่ใช่ไปเอาสิ่งที่เป็นสติปัญญาของมนุษย์ไม่ใช่ไปดำเนินชีวิตตามค่านิยมของโลกนี้ไม่ใช่ไปดำเนินชีวิตตามสิ่งที่เป็นกระแสสังคมในปัจจุบันนี้นี่คืออาจารย์เปาโลกำลังสื่อในสมัยนั้นอย่างนั้นแต่เราเองก็ดึงจากหลักการตรงนั้นให้เรารู้ว่าเราก็ไม่ควรที่จะไปดำเนินชีวิตตามค่านิยมของโลกนี้ถ้าค่านิยมของโลกนี้เขาเองนับถือเงินทองเป็นพระเจ้าเราเองก็ไม่ควรจะไปยึดถือแบบนี้เหมือนเขาแต่เราควรจะยึดพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเราเงินพระเจ้าสามารถที่จะอวยพรให้เรามีได้แต่เราจะไม่ใช้เงินให้เป็นพระเจ้าแต่เราจะใช้เงินเป็นเหมือนทาสที่เราจะเอามาเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่องานพระเจ้าได้เอเมนมั้ยครับเราสามารถมีเงินได้พี่น้องมันไม่ได้ผิดอะไรที่เราจะมีรถหรูๆมันไม่ได้ผิดอะไรที่เราจะมีบ้านหลังใหญ่มันไม่ผิดอะไรที่เราเองนั้นจะมีเครื่องโทรศัพท์ดีๆมันไม่ได้ผิดอะไรที่เราเองนั้นจะมีอาคารสวยๆไม่ได้ผิดอะไรแต่สิ่งที่สำคัญคือหัวใจของเราเองนั้นต้องไม่มีสิ่งใดที่จะเอาเป็นพระเจ้าแทนพระเจ้าของเราเอเมนไหมครับบอกเราสิครับว่าพระเจ้าของข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าเงินไม่ใช่พระเจ้าของข้าพเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องบางครั้งเนี่ยเราเองนะครับหรือคนในโลกนี้เนี่ยเขาแสวงหาเงินมีอยู่วันหนึ่งผมก็มีโอกาสได้ไปดูคลิปของนะครับพี่น้องอาจจะรู้จักชื่อคำว่าชื่อคนชื่อนาเน็กเนี่ยรู้จักใช่ไหมใครรู้จักนาเน็กบ้างนาเน็กก็เป็นเหมือนกับโค้ชชิ่งชีวิตไลฟ์โค้ชแต่ว่าภาษาที่เขาใช้เป็นภาษาที่ไม่ค่อยจะละลื่นหูเท่าไหร่นะครับก็มีคนคนหนึ่งนะครับเขาไปพูดนะครับขอคำแนะนำคนนี้เป็นนักธุรกิจเขาสมัยก่อนเนี่ยเขายากจนแต่ปัจจุบันเนี่ยโอ้โหเขามีเงินมากเลยมีเงินมากจนแล้วก็มีลูกน้องหลายคนเขาบอกว่าเขาจะทำอย่างไรเนี่ยตอนนี้เขามีเงินมากเลยแต่ไม่มีความสุขเลยสมัยก่อนเนี่ยไม่มีเงินและเขาคิดว่าการมีเงินมากจะทำให้เขามีความสุขมีใครคิดอย่างนี้บ้างครับหลายคนอาจจะบอกว่าถ้าเรามีเงินมากนะเราจะมีความสุขพี่น้องเงินมากกับความสุขเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไปด้วยกันถ้าเราใช้เงินไม่ถูกต้องบางคนมีเงินมากแต่ไม่มีความสุขเขาก็เลยไปขอคำปรึกษาว่าเขาจะทำอย่างไรดีเช่นเดียวกันครับถ้าเราเองนั้นดำเนินชีวิตที่ไม่ได้ยึดความจริงของพระเจ้าแต่เรายึดเอาค่านิยมของโลก
ยึดเอาแนวคิดของโลกยึดเอาปรัชญาของโลกยึดเอาคำที่โบราณสอนเราไว้ซึ่งสิ่งนั้นที่ไม่ได้อยู่ในถ้อยคำของพระเจ้าหรืออยู่นอกเหนือจากพระวจนะของพระเจ้าก็ไม่สมควรที่เราจะยึดอยู่ในสติปัญญาของเราฟังใหม่อีกครั้งนะครับสิ่งไหนที่มันไม่ได้สอดคล้องกับถ้อยคำของพระเจ้าและมันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานการงานของพระเยซูไม่เป็นสิ่งที่เราควรจะยึดไว้ในสมองของเราเราควรจะยึดเอาสิ่งที่มันเป็นถ้อยคำของพระเจ้าทำไมพูดอย่างนั้นเพราะว่าสิ่งที่มาจากปัญญาของมนุษย์นั้นเขาไม่ได้รับผิดชอบอนาคตของเราเขาไม่ได้รับผิดชอบว่าสิ่งที่เราทำตามนั้นแล้วมันจะให้ผลอะไรเกิดขึ้นและเขาไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสอนลูกของเราด้วยวิธีนี้เขาไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนดังปัจจุบันนี้ที่มีการสอนอย่าตีลูกแต่ถ้อยคำของพระเจ้าบอกว่าไม้เหลียวขจัดความโง่ออกจากเด็กฉะนั้นผมไม่ได้ยึดเอาทฤษฎีของการไม่ตีลูกแต่ผมยึดเอาแนวคิดของพระเจ้าคือไม้เหลียวขจัดความโง่ออกจากเด็กแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เราเองนั้นสามารถตีได้เฉพาะลูกของเราเท่านั้นเราไม่สามารถจะไปตีลูกคนอื่นได้และโรงเรียนของเราก็ไม่ต้องไปตีเด็กๆนะครับเพราะถ้าตีแล้วเดี๋ยวเขาจะมาคุยกับเราอีกเราไม่อยากคุยฉะนั้นเราจะไม่ตีเด็กหรือไม่จับเด็กไปขังห้องน้ำนะพี่น้องมีพ่อแม่ผู้ปกครองท่านหนึ่งนะครับเอาลูกมาสมัครเข้าโรงเรียนของเราผมก็เป็นคนที่นั่งอยู่ที่นั่นในขณะที่รับสมัครแล้วเหตุผลหนึ่งที่เขาบอกว่าอาจารย์อันเอาลูกมาอันนี้ก็อันบุ้งเก่านะอาจารย์จับลูกนะไปข้างไว้ในห้องน้ำโอ้ยบ่มักจักหน่อยเลยก็เลยย้ายมานี้ผมก็เลยรับรองเขาเป็นมั่นเป็นเหมาะอย่างดีที่นี่ไม่มีหรอกครับที่นี่จะไม่มีการจับเด็กไปขังไว้ในห้องน้ำเด็ดขาดแต่ขอบคุณพระเจ้าเมื่อสัปดาห์ที่ไม่กี่วันมานี้ผมก็ได้ข่าวดีนะครับแต่ไม่พูดต่อว่าสิ่งนี้มันก็เกิดขึ้นงั้นพี่น้องที่รักเราเองตีลูกของเราได้แต่เราไม่ต้องไปตีเด็กๆเพราะว่ากฎหมายไม่อนุญาตเราแล้วก็สิ่งนั้นนะครับผู้แม่ผู้ปกครองสมัยปัจจุบันเลี้ยงลูกไม่ได้เลี้ยงแบบสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนเหมือนกับอย่างคุณยายอองของน้องกัปตันอาจจะตีลูกครูสมัยนั้นก็ตีเด็กเหมือนกันแต่สมัยนี้ตีไม่ได้เพราะถ้าตีเป็นครับผู้ปกครองมาถึงเลยเด็กก็ไม่มาโรงเรียนนะคุณอ้นเข้าใจดีเลยเด็กไม่มาโรงเรียนดังนั้นเราแต่พี่น้องผมก็ยังยืนยันในความคิดเห็นส่วนตัวนะครับว่าไม้เหลียวขจัดความโง่ออกจากเด็กแต่วงเล็บตีได้เฉพาะลูกตัวเองเท่านั้น คือไม่สามารถไปตีใครได้นะดังนั้นนี่ก็เป็นข้อหนึ่งที่เราจะต้องยึดความจริงของพระเจ้าพี่น้องแต่ความจริงของพระเจ้าเองนั้นเราต้องยึดไว้เราไม่ควรจะดำเนินชีวิตตามค่านิยมของโลกนี้เพราะค่านิยมของโลกนี้ไม่ได้รับผิดชอบชีวิตของเราพี่น้องฟังดีๆนะครับคำนี้เนี่ยมีความหมายมากเลยผมขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้ประโยคนี้มาโลกไม่ได้รับผิดชอบชีวิตของเราในอนาคตแต่พระเจ้าเองนั้นรับผิดชอบชีวิตของเราตั้งแต่แรกจนจบเลยเอเมนไหมครับฉะนั้นทำตามพระวจนะของพระเจ้าจึงแจ่มแจ๋วที่สุดแล้วข้อต่อไปข้อที่9พี่น้องดูตามไปนะครับเราจะดูพระคัมภีร์ข้อต่อข้อด้วยกันนะครับแต่ข้อที่เราจะเน้นอยู่ที่ข้อ13นะครับข้อที่9บอกว่าเชื้อขนมเพียงนิดหน่อยย่อมทำให้แป้งดิบฟูขึ้นได้ทั้งก้อน
กำลังสื่ออะไรอาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงอะไรอาจารย์เปาโลกำลังเปรียบเทียบว่าใครเคยทำขนมปังบ้างครับมันจะมียีสต์ใช่ไหมยีสต์นี่ก็คือคล้ายๆผงฟูใช่ไหมครับเป็นตัวที่จะทำให้แป้งที่เป็นแป้งสมมติว่ามันมีอยู่ขนาดเนี้ยมันจะขยายตัวขึ้นเบลิ่มเทิ่มเลยนะครับเวลาคนทำขนมปังใช่ไหมพอเขาหมักไว้แล้วก็ใส่ยีสต์ลงไปเนี่ยแป้งมันก็จะฟูขึ้นมาอาจารย์เปาโลก็เลยเปรียบเทียบบอกว่าการที่พี่น้องกาลาเทียเนี่ยไปยอมรับเอาแนวคิดที่ผิดเพี้ยนจากความจริงของพระเจ้าว่าการที่พระคุณของพระเจ้าอย่างเดียวไม่พอนั้นน่ะต้องเอาธรรมบัญญัติด้วยต้องเอาสุนัตด้วยเนี่ยมันเป็นเหมือนเชื้อขนมเชื้อร้ายเหมือนยีสต์เลยที่เมื่อเอาไปใส่ในขนมปังเนี่ยมันจะกลายเป็นขนมปังที่มันก้อนใหญ่ขึ้นขนมปังเล็งถึงอะไรขนมปังเล็งถึงผู้เชื่อขนมปังหมายถึงว่าคริสตจักรนั่นแหละที่กำลังบอกว่าไอ้ความเชื่อผิดๆของเราไอ้แนวคิดของเราเนี่ยที่มันเป็นแนวคิดที่ไม่อยู่ในพระวจนะพระเจ้าเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตของเราอย่างมหาศาลเลยมันจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยออกนอกลู่นอกทางมันทำให้แนวคิดของเราเนี่ยมีผลทำให้ชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ตามเส้นทางของพระเจ้าเป้าหมายของพระเจ้าอยากให้เราไปตรงนี้แต่แนวคิดเหล่านี้มันจะผลักเราไปอีกทิศหนึ่งมันจะตรงข้ามกันงั้นอาจารย์เปาโลก็เลยเราบอกว่าเชื้อขนมปังนิดเดียวนะแต่มันทำให้แป้งดิบฟูทั้งก้อนได้ความคิดหรือแนวคิดหรือความเข้าใจผิดเกี่ยวเรื่องพระคุณของพระเจ้าจะทำให้ชีวิตของเรามันมีผลต่อความเชื่อและทำให้ความเชื่อหรือเราเองนั้นหลุดจากพระคุณพระเจ้าหรือเราเพิกเฉยต่อพระคุณพระเจ้าหรือเราเองนั้นไม่ได้ยึดเอาความจริงของพระเจ้าไว้ต้องยึดความจริงไว้อาจารย์เปาโลกำลังบอกอย่างนี้ว่าจะไปให้ความสำคัญกับแนวคิดหรือค่านิยมของโลกจนเราเองนั้นเอามาเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราเพราะตัวตนที่แท้จริงของเรามันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราคือพระเยซูไถ่เราแล้วและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่ในเราและวิถีชีวิตของเราเป็นเหมือนปลาที่อยู่ในน้ำน้ำคือพระคุณของพระเจ้าปลาคือชีวิตของเราเมื่อไหร่ก็ตามที่ปลามันมาอยู่บนบกมันไม่ชอบที่จะอยู่บนบกเพราะอะไรครับบนบกไม่ใช่โลกของมันแต่โลกของมันคือน้ำแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันลงน้ำมันก็กระดีกระดาแล้วก็แบบผุดดำผุดว่ายเช่นเดียวกันชีวิตของเราที่เป็นลูกพระเจ้าโลกของเราก็คือเหมือนอยู่ในน้ำเราไม่ได้อยู่บนบกนี้ถ้าว่าเราเองกระโดดขึ้นมาบนบกในที่สุดเราจะตายดูเหมือนตอนนี้ยังไม่ตายอาจจะหายใจพะงาบอยู่แต่สักวันเราจะตายถ้าเราเองนั้นยินยอมพร้อมใจเห็นด้วยยอมรับสู่ฮกนับถือความคิดของโลกนี้ผมไม่ได้พูดเองนะเนี่ยนี่คือถ้อยคำของพระเจ้าที่พระเจ้าสอนเราและพี่น้องที่รักคริสตจักรแห่งนี้นะครับผมบอกพี่น้องเสมอว่าเราจะให้กำลังใจและเราจะไม่ปลักปลำกันแต่ถ้อยคำความจริงของพระเจ้านั้นไม่ได้อ้อมแต่ถ้อยคำความจริงของพระเจ้านั้นต้องการอยากให้เรารู้จักความจริงว่าความจริงนั้นคืออะไรและเราเองนั้นเป็นคนที่จะต้องเอาความจริงนั้นเข้ามาในชีวิตไม่ใช่หน้าที่ของศิษยาภิบาลหรือผู้เลี้ยงที่จะไปกำกับท่านว่าเวลานี้ท่านต้องไปกับใครเวลานี้ท่านต้องอยู่ที่ไหนไม่ใช่หน้าที่ของศิษยาภิบาลแต่ศิษยาภิบาลคือเอาความจริงในพระวจนะของพระเจ้าแล้วให้พี่น้องและพี่น้องเอาไปเข้าไปในชีวิตและใช้ความจริงนั้นในการดำเนินชีวิตและสิ่งที่จะเกิดขึ้นผลของชีวิตนั้นคือความจำเริญเป็นนิดแต่ถ้าว่าพี่น้องไม่ได้สนใจความจริงที่ได้ยินเข้าไปสิ่งที่เราจะต้องรับผลก็คือปลาที่มันอาจจะตายอยู่บนบกแล้วไม่พบน้ำอีกเลยในชีวิตนี้ชีวิตที่อาจารย์เปาโลเองนั้นได้มีโอกาสได้บอกกาลาเทียคือแบบนี้ข้อที่10ข้อต่อไปข้าพเจ้าไว้ใจท่านในองค์พระเยซูพระผู้เป็นเจ้าว่าท่านจะไม่เชื่อถืออย่างอื่นเลยฝ่ายผู้ที่มารบกวนท่านนั้นจะเป็นใครก็ตามจะต้องได้รับโทษโอ้โหนี่หนักเลยอาจารย์เปาโลกำลังบอกว่า
ข้าพเจ้ามั่นใจในท่านนะพี่น้องกาลาเทียมั่นใจเรื่องอะไรมั่นใจว่าพี่น้องนั้นจะยึดในความจริงของพระเจ้ายึดความจริงของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตและท่านเองนั้นอยู่ในแนวทางนี้อยู่แล้วรักษาแนวทางนี้ไว้สิยึดไว้สิเพราะนี่คือชีวิตนิรันดร์ที่ท่านเองจะต้องยึดไว้ส่วนไอ้คนที่มาเกี้ยกล่อมเนี่ยไม่ได้มาจากพระเจ้าและจะพ้นโทษก็หาไม่ได้โอ้โหนี่ใช้กำลังเลยคือจะต้องรับโทษแน่ๆแล้วคนนั้นหมายถึงอะไรคนนั้นหมายถึงคนที่สอนบิดเบือนจากความจริงของพระเจ้าแล้วอะไรที่บิดเบือนความจริงของพระเจ้าบิดเบือนความจริงก็คือการที่เราเองไปพึ่งกำลังของตนเองแทนที่จะพึ่งกำลังของพระเจ้าพึ่งแนวปฏิบัติพึ่งความประพฤติพึ่งศาสนาพึ่งการกระทำของตนเองแต่ไม่ได้พึ่งพระคุณไม่ได้พึ่งความเชื่อศาสนาไม่ได้ใช้ความเชื่อในการที่จะทำให้เขาบรรลุความชอบธรรมแต่ศาสนาใช้การกระทำประพฤติภายนอกเพื่อที่เขาจะชอบธรรมแต่พระคุณของพระเจ้าใช้ความเชื่อแล้วเราจึงชอบธรรมเชื่ออะไรเชื่อที่พระเยซูตายบนไม้กางเขนพระองค์ไถ่เราและทำให้เราเองนั้นเชื่อสิ่งตรงนั้นว่าความบาปของเราที่พระเจ้าเอาเข้าไปในพระเยซูคริสต์ตอนนั้นแล้วเอาความชอบธรรมของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราตอนที่เราต้อนรับพระเยซูนั้นเนี่ยเป็นของเรานี่คือความจริงและเมื่อเราเองมีความจริงนี้ชีวิตของเราต้องสำแดงชีวิตออกมาในความเชื่อที่เราเชื่อนั้นเป็นเสรีภาพในพระเยซูคริสต์เพราะแต่ก่อนเราถูกผูกมัดด้วยธรรมบัญญัติด้วยศาสนาด้วยการประพฤติของเราและเราทำไม่ได้และไม่มีใครทำได้ตลอดเวลาแต่ความเชื่อทุกคนสามารถเชื่อได้และทุกคนมีสิทธิ์และทุกคนสามารถได้รับเมื่อเขาเชื่อเอเมนไหมครับยอห์นบทที่1ข้อ12จึงบอกว่าส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์พระองค์ก็ประทานสิทธิ์ให้เป็นบุตรของพระเจ้านี่ไงทุกคนมีสิทธิ์ไงครับไม่ว่าคุณจะยากดีมีจนไม่ว่าจะอายุน้อยแค่ไหนไม่ว่าจะอายุเยอะขนาดไหนไม่ว่าอีก5นาทีจะเข้าโรงแล้วก็ตามคุณก็สามารถใช้ความเชื่อในการไปสวรรค์ได้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ให้กับเรานะครับข้อต่อไปนะครับข้อที่11ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายถ้าข้าพเจ้ายังเทศนาชักชวนให้รับพิธีเข้าสุนัตเหตุใดข้าพเจ้าจึงยังถูกข่มเหงอยู่อีกเล่าถ้าเช่นนั้นกางเขนก็ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้สะดุดแล้วความหมายก็คืออาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าถ้าพิธีเข้าสุนัตหรือการถือธรรมบัญญัติมันยอดเยี่ยมจริงๆนะแต่ก่อนอาจารย์เปาโลก็ประกาศเรื่องนี้เหมือนกันอาจารย์เปาโลเป็นฟาริสีที่เข้าใจเรื่องธรรมบัญญัติดีแล้วก็พิธีสุนัตดีและอาจารย์เปาโลก็เข้าพิธีสุนัตด้วยเช่นเดียวกันแต่อาจารย์เปาโลบอกว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้นะอาจารย์เปาโลกำลังเทศนาเรื่องเข้าพิธีสุนัตและธรรมบัญญัตินะทำไมล่ะทำไมถึงตอนนี้ทำไมถูกข่มเหงใหญ่เลยจากใครจากคนยิวนั่นแหละสาเหตุที่ทำไมต้องถูกข่มเหงล่ะพ่ออาจารย์เปาโลไม่ได้เทศนาเรื่องพิธีสุนัตและธรรมบัญญัติแต่เทศนาเรื่องความจริงเทศนาพระเยซูตายบนไม้กางเขนเพื่อท่านกางเขนจึงเป็นเรื่องที่ทำให้พวกยิวสะดุดเพราะคิดไม่ถึงว่าไม้กางเขนที่เอาไว้ประหารนักโทษนั้นจะกลายเป็นหนทางที่จะนำไปสู่การไถ่ของพระเยซูคริสต์อาจารย์เปาโลบอกว่าถ้าเรื่องการสุนัตนะมันมีความหมายและมันเป็นประโยชน์มากนะตอนนี้อาจารย์เปาโลคงไม่ได้เทศเรื่องพระเยซูแล้วแต่จะเทศเรื่องสุนัตเหมือนเมื่อก่อนแต่ตอนนี้อาจารย์เปาโลบอกว่าที่ข้าพเจ้าถูกข่มเหงอยู่เนี่ยไม่ใช่เพราะเทศนาเรื่องสุนัตนะแต่เทศนาไม้กางเขนข่าวประเสริฐของพระเจ้าความจริงของพระเจ้าฉะนั้นเมื่อท่านรู้จักความจริงแล้วต้องดำเนินชีวิตในความจริงนี้นี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลก็บอกกาลาเทียว่าต้องเดินความจริงนี้พี่น้องที่รักนี่คือสิ่งที่เราเองนำหลักการของในยุคนั้นมาใช้ในชีวิตของเราว่าเราเองต้องยึดความจริงของพระเจ้าและยังลากความจริงนี้ยังลากเรื่องอะไรยังลากในพระคุณความดีของพระเจ้าความแสนดีของพระเจ้าการช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้าความโปรดปรานของพระเจ้าในชีวิตของเราเราเองไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่าเราดีมีความสามารถเพราะเราเก่งไม่ใช่แต่เพราะว่าพระเจ้าทรงแสนดีกับเราพระเจ้าทรงรักเรา
พี่น้องวันนี้ถ้าเราเชื่อด้วยใจรับแล้วรับด้วยปากเราก็เป็นครับเป็นลูกของพระเจ้าและไม่เพียงความเชื่อเท่านั้นที่เรารับยินยอมพร้อมใจของเราและก็สารภาพออกมาด้วยปากในพระคุณของพระเจ้าเราก็ต้องทำหลายประโยคด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องยกตัวอย่างเช่นในพระคริสต์ฉันสุขภาพดีแล้วในพระคริสต์ฉันเป็นที่โปรดปรานแล้วในพระคริสต์ฉันมีชัยชนะแล้วในพระคริสต์ฉันเป็นคนเกิดผลแล้วในพระคริสต์ฉันเป็นคนประสบความสำเร็จแล้วไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆไม่พูดอะไรพี่น้องถ้าพระเยซูบอกว่าถ้าท่านมีความเชื่อจงสั่งภูเขานี้ให้มันเลื่อนลงไปนาทีแล้วมันก็จะฟังท่านกำลังบอกว่าอะไรพระเยซูไม่ได้บอกว่าให้ไปดูที่ดูแค่ปัญหานะแต่พระเยซูบอกว่าสั่งมันสารภาพความเชื่อพูดออกมาสั่งภูเขานี้แล้วภูเขาหมายถึงอะไรหมายถึงปัญหาในชีวิตของเราหมายถึงความซึมเศร้าของเรามีสุขอธิษฐานที่ผ่านมานะครับมีพี่น้องที่หนึ่งให้อธิษฐานเผื่อวัยรุ่นเป็นโรคซึมเศร้าเห็นไหมพี่น้องหลายคนอาจจะบอกว่าอาจารย์ทำไมพูดเรื่องไกลตัวยังไม่ไกลตัวเลยพี่น้องโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นตั้งแต่เด็กเลยนะมีน้องคนหนึ่งที่เคยมาคิดจักรเราใช่ไหมที่เป็นโรคซึมเศร้าอ่ะแล้วพระเยซูรักษาเขาอ่ะพี่น้องเห็นไหมครับว่าเราเนี่ยเป็นเหมือนท่อพระพรของพระเจ้าโลกหลายคนกำลังวนเวียนอยู่กับความซึมเศร้าแม้นเป็นวัยรุ่นแม้นเป็นเด็กก็แล้วแต่เราเนี่ยเป็นท่อพระพรที่เราจะนำเอาอะไรครับความจริงของพระเจ้าไปสัมผัสเขาไปปลดปล่อยเขาเองไหมครับถ้าเราเห็นโรคซึมเศร้าสิ่งที่เราจะทำคืออะไรครับอธิษฐานเผื่อเขามาเลยจะอธิษฐานเผื่อให้พระเยซูจะปลดปล่อยให้หลุดออกจากการซึมเศร้าเอเมนไหมครับต้นข้าวเอเมนไหมลูกจะไม่เป็นซึมเศร้านะคนนี้เอาความจริงของพระเจ้าเข้าไปในชีวิตข้อที่12ข้อต่อไปนะครับข้าพเจ้าอยากให้คนเหล่านั้นโอ้พี่น้องฟังข้อนี้แล้วรู้สึกว่ามันรุนแรงมากเลยนะอาจารย์บุรุษพูดชัดมากเลยข้าพเจ้าอยากให้คนเหล่านั้นคนเหล่านั้นคือใครไม่ใช่พี่น้องกาลาเทียนะครับแต่ว่าคนที่มาสอนผิดอะที่ทำให้ท่านยุ่งยากตอนตนเองเสียเลยโอ้อาจารย์บโลได้พูดแรงมากบอกว่าถ้าหากว่าพิธีสุนัตมันยังไม่สะใจนะไปตอนซะคือถ้าเห็นดีเห็นงามกับธรรมบัญญัติเรื่องพิธีสุนัตเรื่องสิ่งต่างอยากทำมากนักใช่ไหมไปต่อรถคืออาจารย์บุรุษกำลังพูดอย่างนี้เลยเป็นภาษาที่แบบผมอ่านแล้วฮะคืออาจารย์บุรุษบอกว่ามันไม่ใช่คำตอบคือพูดกำลังพูดก็คือว่าไอ้พิธีสุนัตและธรรมบัญญัติเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบแล้วจะไปทำทำไมหรือชอบมากไปตอนซะมีน้องคนหนึ่งใช่ไหมอยู่กับเราดีๆไม่อยู่นะอยากจะไปอยู่กับ อีกที่หนึ่งที่เขาคลิปนี่แหละคงจะต้องใช้ภาษานี้กับเขาด้วยเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้นะไปตอนซะพี่น้องสิ่งที่อาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าสิ่งนั้นมันไม่มีประโยชน์แล้วมันหมดสมัยไปแล้วมันหมดอายุไปแล้วสิ่งดีที่พระเจ้าให้คือพระคุณของพระเจ้าและเราเองทำหน้าที่คือเข้าไปรับเอาด้วยใจขอบพระคุณพระเจ้าและดำเนินชีวิตอย่างมีเสรีภาพและเสรีภาพที่พระเจ้าให้เราไม่ใช่ไปปู้ยี่ปู้ยำเสรีภาพนั้นแต่เราควรจะใช้เสรีภาพในการรับใช้พระเจ้าเอเมนไหมครับและเราควรรับใช้พระเจ้าอย่างไรที่ผ่านมาเป็นคำนำนะครับอันนี้กำลังจะเข้าประการที่หนึ่งแต่พี่น้องไม่ต้องตกใจผมจะอยู่ในเวลาแน่นอนนะเที่ยงประการที่หนึ่งครับรับใช้นะครับประการที่หนึ่งรับใช้พระเจ้าอ
ข้อดูที่ข้อที่13นะครับดูก่อนพี่น้องทั้งหลายที่ทรงเรียกท่านก็เพื่อให้มีอะไรครับเสรีภาพอย่าเอาเสรีภาพของท่านเป็นช่องทางที่จะปล่อยตัวไปตามเนื้อหนังคำว่าปล่อยตัวตามเนื้อหนังหมายความว่าปล่อยตัวปล่อยใจไปตามความคิดของตนเองแทนที่จะใช้เสรีภาพที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์นั้นในการดำเนินชีวิตที่รับใช้พระเจ้าในการที่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าแต่เขาปล่อยตัวปล่อยใจอาจารย์เปาโลก็เลยบอกว่าการรับใช้พระเจ้าการใช้เสรีภาพที่เรามีในพระเจ้าที่พระเจ้าปลดปล่อยเราออกจากเงื้อมมือของมารแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำไม่เพียงแต่ออกมาจากวิถีชีวิตเดิมเท่านั้นแต่สิ่งที่เราควรทำคือรับใช้พระเจ้าตามการทรงนำของพระวิญญาณหมายความว่าแต่เดิมเวลาเราจะทำอะไรเราตัดสินใจอะไรเราจะเอาความคิดของเราเป็นหลักผมไม่ได้พูดถึงเรื่องความประพฤติภายนอกเท่านั้นนะแต่ลึกลงไปกว่านั้นก็คือวิถีชีวิตของเรามันมาจากแนวคิดของเราแนวคิดของเราเป็นอย่างไรเราก็กระทำออกมาอย่างนั้นพอเรากระทำหลายๆครั้งเข้ากลายเป็นนิสัยของเราและเมื่อนิสัยของเรามันเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆมันจะกลายเป็นลักษณะชีวิตของเราทีนี้เมื่อเรารู้บั้นปลายว่าถ้าลักษณะชีวิตแบบแนวคิดของมนุษย์เนี่ยมันจะนำไปสู่ความพินาศเราก็ต้องย้อนกลับมาใหม่ว่าเราจะทำอย่างไรที่เราเองนั้นจะจบอย่างสวยด้วยพี่น้องสิ่งหนึ่งที่ผมคาดหวังในชีวิตการรับใช้ก็คือผมก็อยากจะจบสวยด้วยผมไม่อยากให้เริ่มต้นมาอย่างสวยเลยแล้วจบแบบไม่สวยไม่เอาไม่น้องคำว่าจบสวยนี่ไม่ได้หมายว่าตอนที่จะเข้าโรงเนี่ยต้องมามีคนมาแต่งหน้าทาแป้งให้แล้วก็ทาลิปสติกไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่นะครับจบสวยในที่นี้หมายถึงว่าเราไม่มีเรื่องราวต่างๆที่ทำให้พระเกียรติพระเจ้าเสื่อมเสียและพี่น้องก็น่าจะเป็นความตั้งใจของเราด้วยเราควรจะเป็นคนที่รับใช้พระเจ้าดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างสวยแล้วก็จบแบบสวยงามเอเมนไหมครับจบสวยด้วยถ้าเปรียบเหมือนกับชีวิตของกษัตริย์ซาโลมอนซาโลมอนเป็นคนที่เขามีทุกอย่างพี่น้องมีมเหสีและนางห้ามถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ700คนเขามีผู้หญิงมากเลยแล้วเลือกเอาสวยๆเลยได้หมดได้หมดถ้าสดชื่นถ้าสบายใจจัดไปเขามีทองคำเป็นโหเต็มไม่มีใครร่ำรวยมากเท่ากับโซโลมอนอีกแล้วเขามีกองทัพรถม้าโอ้โหโล่ยังทำด้วยทองคำเลยพระราชวังรถเต็มไปด้วยทองคำงาช้างทำอย่างดียอดเยี่ยมถามว่าสติปัญญานอกจากพระเยซูแล้วเนี่ยโซโลมอนเนี่ยสติปัญญายอดเยี่ยมที่สุดเลยในบรรดามนุษย์ไม่มีใครมีสติปัญญาเท่าโซโลมอนสักคนเลยแต่โซโลมอนจบไม่สวยทำไมถึงว่าอย่างนั้นเห็นหญิงงามที่ไหนโซโลมอนแต่งงานหมดเลยเอธิโอเปียผมดำก็เอาผิวเหลืองก็เอาคือเอาหมดเลยเพราะอะไรครับเจริญสัมพันธไมตรีหมดเลยแล้วคนเหล่านั้นหญิงเหล่านั้นก็ทำให้ใจของโซโลมอนนั้นห่างไกลจากพระเจ้าพี่น้องนี่สำคัญนะครับไม่เพียงแต่ผู้ชายนะพี่น้องที่ต้องระวังผู้หญิงเราก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันต้องระวังเราต้องจบสวยในพระเจ้าด้วยเอเมนไหมครับ yeah. อย่าจบไม่สวยถึงแม้จะแต่งศพสวยนะแต่ถ้ามันไม่สวยมันก็คือไม่สวยเป็นเรื่องที่อาจารย์เปาโลเองก็สอนพี่น้องกาลาเทียแบบนั้นพี่น้องจนถึงนาทีนี้ผมยังไม่ได้แท็บเล็ตเลยนะครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้า
ยอห์นบทที่14ข้อ26ยอห์นบทที่14ข้อ26ว่ายังไงครับองค์พระผู้ช่วยคือพระวิญญาณพระองค์จะสอนทุกสิ่งให้เราเข้าใจและพระองค์จะสอนให้เราระลึกถึงสิ่งที่พระเยซูได้สอนเราไว้เนี่ยต้องอาศัยความจำเลยพี่น้องแท็บเล็ตก็ไม่มีฮาเลลูยาคือเราต้องให้พระวิญญาณนำเราในการดำเนินชีวิตและพระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าที่อยู่กับเราตลอดเวลาพี่น้องรู้ไหมพระวิญญาณอยู่ด้วยเอเมนไหมครับพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่กับเราแล้วก็สอนเรามีอะไรพี่น้องไม่เข้าใจไม่ต้องไปถามกูรูหรือ Google ถามพระเจ้าก่อนแต่ก็การถามกูรูก็ไม่ผิดนะพี่น้องนะเสิร์ชเข้าไปใน Google แล้วก็ถามเรื่องใดก็ได้มันก็จะตอบเราอ่ะก็โอเคแต่เวลาจัดสินใจนะครับถามพระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราก่อนเอเมนไหมครับให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยนำเราแล้วพระองค์เนี่ยดีใจที่จะได้สอนเราด้วยนะผมจึงย้ำกับพี่น้องไงบอกว่าพี่น้องต้องอ่านพระคัมภีร์นะใครมีไม่มีพระคัมภีร์เนี่ยมาเอานะครับเรามีพระคัมภีร์พระคัมภีร์เล่มใหญ่เลยพี่น้องคนไหนที่อยากได้พระคัมภีร์เล่มใหญ่มาเลยนะครับเรามีพระคัมภีร์เล่มใหญ่แล้วพี่น้องเนี่ยอ่านให้จบเอเมนไหมครับเขามีสถิตินะพี่น้องคริสเตียนไม่ค่อยอ่านพระคัมภีร์กันเลยอย่าว่าแต่พี่น้องธรรมดานะพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าก็ไม่ค่อยอ่านนี่เป็นสถิตินะครับอย่างแล้วเราเปลี่ยนปฏิวัติใหม่เราไม่เอาเราจะเป็นคนที่อ่านพระวจนะของพระเจ้าเอเมนไหมครับ yeah. อ่านพระคำของพระเจ้ายึดถ้อยคำของพระเจ้าเหมือนเอสราที่บอกว่าเอสราตั้งใจศึกษาพระวจนะของพระเจ้าศึกษากระทำตามและสอนกฎเกณฑ์ของพระเจ้าโอ้โหเนี่ยอิสระก็คือผู้รับใช้ของพระเจ้าที่เขาเองนั้นศึกษาตั้งใจเวลาในการจะศึกษาพระวจนะของพระเจ้าอ่านหลายๆครั้งอ่านขอบคุณพระเจ้าที่ยายเต๋าเนี่ยเป็นพี่น้องที่ประทับใจมากเลยเป็นคนที่ชอบอ่านพระคัมภีร์มากเลยอ่านหลายรอบแล้วดีส่วนคุณอ้นอ่านไม่ออกไม่เป็นไรฟังเยอะๆเอเมนไหมครับถ้าไม่รู้ที่ไหนว่ามันจะเป็นที่ที่จะฟังแล้วก็สอนดีเข้าไปในอะไลเชิร์ชจะพบคำสอนดีที่นั่นจะพบผมทุกอาทิตย์เลยแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอเมนขอบพระเจ้าย้อนบทที่14ข้อ26บอกว่าอะไรครับแต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาทรงประทานให้กับเรานะครับพระองค์จะทรงสอนเราและเราเข้าใจความจริงของพระเจ้าเอเมนไหมครับรับใช้นะครับพี่น้องรับใช้ด้วยการนำของพระวิญญาณของพระเจ้าประการที่สองรับใช้ด้วยความรักรับใช้ด้วยความรักอยู่ในข้อไหนข้อ13ตอนกลางตอนท้ายๆนะครับพี่น้องบอกว่าแต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิดเอเมนไหมครับด้วยความรักมาระโกบทที่10ข้อ42พระเยซูพูดกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าพระองค์มานั้นมาเพื่อจะรับใช้คนทั้งปวงไม่ได้มาเพื่อรับการปรนิบัติแต่มาเพื่อที่จะครับปรนิบัติผู้อื่นคนใดจะเป็นเอกเป็นต้นให้คนนั้นรับใช้คนทั้งปวงเอเมนไหมครับยันผู้นำของโลกกับผู้นำฝ่ายวิญญาณเนี่ยไม่เหมือนกันครับผู้นำทั่วไปกับผู้นำของพระเจ้าก็ไม่เหมือนกันต่างกันยังไงผู้นำของโลกเขาจะมีความมั่นใจในตัวเองแต่ผู้นำของพระเจ้าเขาจะมีความมั่นใจในพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าผู้นำในโลกทะเยอทะยานเพื่อจะแสวงหาความสำเร็จแต่ผู้นำของพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าและมอบการนั้นไว้กับพระเจ้าผู้นำของโลกเป็นคนที่ใช้ทุกอย่างที่เขามี
พื่อจะผลักดันชีวิตของเขาให้เขาเองนั้นไปสู่เป้าหมายของเขาแต่ผู้นำของพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้าและวางใจพระเจ้าพระเจ้าจะนำเขาไปสู่ความสำเร็จนั้นผู้นำของโลกเขาเองจะเป็นคนที่อะไรครับเข้าใจจิตวิทยาของความเป็นมนุษย์ได้ดีเขารู้ว่าวิธีการยังไงที่จะนำไปสู่ความสำเร็จเขาสนใจจิตวิทยามนุษย์เขาใจจิตวิทยาเพื่อที่อะไรครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแต่ด้านหลังเขาอาจจะไม่เหมือนอย่างที่เขาเป็นแต่ผู้นำของพระเจ้าเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าและพระประสงค์ของพระเจ้ามันไม่เหมือนกันผู้นำของโลกใช้อำนาจของเงินขู่บังคับเพื่อจะทำให้คนนั้นไปถึงเป้าหมายแต่ผู้นำของพระเจ้าใช้ความรักของพระเจ้าผู้นำของโลกทำตัวฉันต้องเป็นเจ้านายไม่ทำฉันหักเงินเดือนแต่ผู้นำของพระเจ้าเป็นคนที่ใช้พระคุณของพระเจ้าแต่พี่น้องที่รักพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเอาลักษณะของความเป็นผู้นำของพระเจ้าไปใช้ในที่ทำงานเพราะไม่อย่างนั้นไม่มีใครทำงานเลยครับเพราะอะไรครับเพราะนายไม่อยู่หนูล่าเริงสิ่งที่สำคัญก็คือเราคงสามารถใช้ในความเป็นผู้นำของพระเจ้าในฝูงแกะของพระเจ้าและในอาณาจักรของพระเจ้าแต่เราไม่สามารถจะใช้ความเป็นผู้นำให้อภัยแบบนี้ในที่ทำงานได้เพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราดูแลลำบากผมเปรียบเทียบให้ฟังว่าการที่เราเองนั้นเป็นผู้รับใช้พระเจ้าและเป็นผู้เลี้ยงนั้นเราจึงต้องใช้ความรักของพระเจ้าพี่น้องคริสตจักรผมจึงบอกว่าไม่ว่าท่านจะผิดไม่ว่าท่านจะรู้สึกบาปหนาไม่ท่านไม่รู้สึกว่าท่านเองนั้นเป็นคนที่ไร้ค่าอย่างไรก็ตามสิ่งแรกที่ท่านจะต้องทำคืออะไรรู้ไหมครับเปลี่ยนแนวคิดท่านซะเอาแนวคิดนั้นทิ้งไปแล้วใส่แนวคิดพระเยซูเรียบร้อยหลังจากนั้นทำยังไงต่อไปลุกขึ้นมาและก็รับใช้พระเจ้าด้วยความรัก 2.1 รับใช้พี่น้องกันและกันพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าเลยให้เรารับใช้กันและกันคำว่ารับใช้ด้วยความรักหมายความอะไรครับหมายความแบ่งปันหมายความว่าช่วยเหลือกิจการบทที่2ข้อ45ถึง47บรรยากาศของคริสตจักรสมัยแรกเขาขายสิ่งสารพัดสิ่งของที่อยู่ในนั้นแล้วก็เอามาไว้เป็นของกลางแล้วก็อัครทูตก็แบ่งปันสิ่งของต่างๆนั้นให้กับพี่น้องบรรยากาศสิ่งเหล่านี้นะพี่น้องทำให้อาณาจักรของพระเจ้าหรืองานของพระเจ้าเคลื่อนที่ไปพี่น้องคริสตจักรของเราก็เช่นเดียวกันเราเองถ้าอยากจะเห็นงานของพระเจ้าเคลื่อนนะพี่น้องชีวิตเก่าของเราเราอาจจะเห็นแก่ตัวชีวิตเก่าของเราอาจจะแบบว่าเอาเข้ามาหาเราก่อนแต่เมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าสอนเราก็คือทุกสิ่งเป็นของพระเจ้าพี่น้องฟังใหม่นะครับทุกสิ่งเป็นของพระเจ้าพระเจ้าให้เราเป็นผู้อารักขาเราต้องอารักขาและดูแลอย่างดีแต่พระเจ้ากำลังบอกว่าอย่าเอาใจของเราไปปักอยู่กับสิ่งของนั้นแต่ให้เราจดจ่ออยู่ที่เบื้องบนไม่มีใครเอเมนสักคนเลย ทุกสิ่งเป็นของพระเจ้าเราต้องจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าอย่าไปจดจ่ออยู่ในสิ่งของของเราเอเมนไหมครับ เอาทำไมพระเจ้าถึงไม่ให้เราจดจ่อเอาใจของเราอยู่ที่นั่นตรงเนื้อที่มันเป็นสิ่งของของเราล่ะพระเจ้าบอกว่าอะไรครับทรัพย์อยู่ที่ไหนใจก็อยู่ที่นั่นและเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดเราใจของเราไปอยู่ที่นั่นแล้วพี่น้อง
เราไม่ได้สารวนอยู่กับเบื้องบนเลยเราแต่เราสารวนอยู่กับแต่สิ่งของในโลกนี้แต่เราบอกว่าเราอยากจะไปสวรรค์แต่เราใจของเราก็ยึดอยู่แต่ตรงนี้นะพี่น้องมันเป็นไปไม่ได้ไงแต่ก็อย่างว่าฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะกระทำได้แต่ไม่เหลือกำลังของพระเจ้าเอเมนไหมครับพระเจ้าถึงบอกเลยบอกว่าเศรษฐีจะเข้าอาณาจักรของพระเจ้าก็ยากจริงๆแล้วพระเยซูก็เลยบอกประโยคนี้ขึ้นมาบอกว่าฝ่ายมนุษย์ก็เหลือที่จะทำได้แต่ไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้านั่นหมายความว่าถ้าใจของเราเองจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าใจของเราจดจ่ออยู่ที่เบื้องบนใจจดจ่ออยู่ที่อาณาจักรของพระเจ้าพระเจ้าสามารถที่จะทำสิ่งที่อัศจรรย์ในชีวิตของเราได้เอเมนไหมครับขอบพระคุณพระเจ้าข้อต่อไปครับข้อที่14บอกว่าเพราะว่าธรรมบัญญัติทั้งสิ้นนั้นสรุปได้เป็นคำเดียวคือว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง 2.2 รับใช้พระเจ้าด้วยความรักไม่เพียงแต่เรารับใช้พี่น้องที่เป็นคนที่เชื่อด้วยกันช่วยเหลือกันอธิษฐานเผื่อกันคอยดูแลซึ่งกันและกันแบ่งปันซึ่งกันและกันแต่ข้อที่ 2.2 ก็คือรับใช้คนทั้งปวงด้วยคนทั้งปวงหมายถึงใครคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าด้วยหมายถึงอะไรให้เราเองนั้นหาโอกาสที่จะมีโอกาสได้ช่วยเหลือให้เราหาโอกาสที่จะกระทำดีต่อคนทั้งปวงพี่น้องหลายคนเข้าใจคิดว่าเอาล่ะเราพึ่งพระคุณพระเจ้าแล้วเราไม่ต้องทำดีฉะนั้นการทำดีเราไม่ต้องทำใช่ไหมไม่ใช่นะพี่น้องเข้าใจผิดนะครับฟังใหม่พี่น้องฟังใหม่นะปูนมันยังไม่แห้งใช่ไหมตอนนี้กำลังดีฟังใหม่แล้วหลังจากที่ผมพูดจบให้มันแห้งไปเลยการพึ่งพระคุณพระเจ้าทำให้เราสำแดงออกด้วยการกระทำดีต่อคนทั้งปวงแห้งเลยตอนนี้ไม่บอกโอ้ยเอาแต่พระคุณพระเจ้าพระคุณพระเจ้าอาจารย์ไม่สอนอะไรเลยสอนแต่พระคุณพระเจ้าแล้วไม่ต้องทำอะไรกันเลยใช่ไหมก็มีอาจจะมีคนคิดแบบนี้นะพระคุณพระเจ้าฉะนั้นเราก็ดำเนินชีวิตแบบเหมือนเดิมชีวิตเก่าไม่ใช่พี่น้องเข้าใจผิดถึงแม้มีพระคุณพระเจ้าหรือไม่มีพระคุณพระเจ้านะถ้าพี่น้องจะทำบาปพี่น้องก็ทำบาปอยู่แล้วไม่ต้องแนะนำด้วยซ้ำไปแต่พระคุณพระเจ้ากำลังบอกว่าคนที่เขาเองรู้สึกว่าตัวเองนั้นบาปและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้พระคุณพระเจ้าเป็นคำตอบเมื่อเราพึ่งพระคุณพระเจ้าเรารับการไถ่เรารับพึ่งพระคุณพระเจ้าเข้ามาในชีวิตแล้วเราจะกลายเป็นคนที่สำแดงความดีออกมาและทำดีต่อคนทั้งปวงด้วยไม่ใช่แต่เฉพาะคนที่เชื่อด้วยซ้ำไปทำดีเพื่อเขาจะเห็นพระเจ้าไม่ได้ทำดีเพื่อจะรอดแต่ทำดีเพื่อจะได้มีโอกาสพามารู้จักพระเจ้าไงเอเมนไหมครับทำดีเพื่ออะไรเพื่อโอ้ทำไมคนนี้ทำไมดีจังเลยเป็นลูกพระเจ้าไงอยากเป็นคนดีแบบนี้ไหมมาจะพารู้จักพระเจ้าหลับตาพนมมือเราจะได้มีโอกาสไงเหมือนครูโจพี่น้องสมัยก่อนถนนที่หน้าโรงเรียนเราไม่ดีใช่ไหมรถมอเตอร์ไซค์ชอบมาจอดตรงนั้นโดยที่ไม่ได้นัดหมายลงไปไอ้กอไผ่ใช่ไหมไปลงกอไผ่ไปลงข้างทางพี่น้องไอ้ถังขยะของเราเป็นเหลี่ยมๆสวยๆนะครับครูศิลป์ทำไว้ให้ดีคือเขาดูแล้วมันไม่ค่อยดีอ่ะเขาก็เลยมาบิดมุมให้มันดูให้มันดีขึ้นก็ได้แต่ครูโจหลายครั้งใช่ไหมไปทำความดีผมเลยแซวครูโจตอนนั้นบอกว่าครูโจถ้างั้นเราตั้งเป็นมูลนิธิอาสากู้ภัยดีไหมเอ้ยทำดีไงแต่พี่น้องนี่ไงเราเป็นลูกของพระเจ้าเราต้องทำดีเอเมนไหมครับเพื่อเราจะมีโอกาสได้เปิดช่องทางให้เขามีโอกาสได้มาถึงพระคุณความรักของพระเจ้าไม่ได้หมายว่าเรารับพระคุณของพระเจ้าแล้วเราไม่ทำอะไรไม่ใช่นะไม่ใช่ผมไม่เคยสอนอย่างนี้เลยพี่น้องฟังดีๆผมสอนเสมอบอกว่าพระคุณของพระเจ้าเนี่ยมันล้นจนทำให้เราเองเนี่ยอยากจะทำดีต่อคนทั้งปวงเพื่อจะนำคนทั้งปวงมาหาพระเจ้าเองไหมครับ yeah. เพื่อคนบอกโอ้ยทำไม
รถสายนั้นทำไมดีทำไมโอ้ครูคนนั้นทำไมดีทำไมคนนี้ทำไมโอ้ดีจังเลยไม่เห็นคนอื่นเป็นแบบนี้เลยเราจะได้มีโอกาสโอ้นี่ไงคนของพระเจ้าเป็นอย่างนี้แหละเอเมนไหมครับขอบพระคุณพระเจ้า 2.2 ไปแล้วใช่ไหมครับรับใช้คนทั้งปวงรับใช้คนทั้งปวงนะครับข้อสุดท้ายแล้วพี่ด็อกข้อสุดท้ายบอกว่าข้อที่13ไปแล้วใช่ไหมครับ14แล้วใช่ไหม15แต่ถ้าท่านกัดและกินโอ้โหดูสิเนี่ยเป็นภาพที่อาจารย์เดฟเคยเห็นในนิมิตเลยนะนี่อันนี้มาเปิดเผยให้ฟังแต่ไม่ได้อ่านจากพระคัมภีร์ข้อนี้นะแต่ว่าได้เห็นภาพสมัยไหนไม่รู้พี่น้องไม่ต้องไปถามนะข้อ15แต่ถ้าท่านกัดและกินเนื้อกันและกันโอ้โหเนี่ยโอ้โหเห็นภาพชัดมากเลยเนาะจงระวังให้ดีเกรงว่าจะย่อยยับไปตามๆกันโอ้โหอาจารย์เปาโลพูดช็อตนี้เด็ดมากประการที่3รับใช้ด้วยการเสียสละและแบ่งปันพี่น้องการที่เราเองนั้นบอกว่ารักแต่ไม่มีการกระทำก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรงั้นเราต้องแบ่งปันออกไปเสียสละเหมือนที่พระเยซูได้กระทำเป็นแบบอย่างกับเราข้อไหนมาระโกบทที่10ข้อ45พระองค์มาเพื่อที่จะปรนนิบัติและประทานชีวิตเป็นค่าไถ่ให้กับคนทั้งปวงพระองค์ได้เป็นแบบอย่างกับเราพี่น้องและไม่เพียงแต่พระองค์เป็นแบบอย่างเท่านั้นแต่ปัจจุบันนี้พระองค์อยู่กับเราในสภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจึงสามารถมีสิ่งเหล่านี้ได้พี่น้องถ้าไม่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตอย่าว่าแต่รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเลยน้องที่คลานตามกันมาตอนที่มีครอบครัวตอนที่กำลังจะวัดที่ดินหรือแบ่งปันมรดกเนี่ยยังไม่อยากให้น้องได้เยอะกว่าตนเองเลยพี่น้องว่าจริงไหมหรือว่าพี่น้องว่าไม่จริงโอ้พี่น้องเป็นคนดีเลยนะจริงเพราะอะไรครับเพราะว่าความเป็นมนุษย์นิสัยหลายๆอย่างที่เรายังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและโดยเฉพาะคนที่เขายังไม่ได้รู้จักพระเจ้านะครับก็จะเป็นแบบนี้ถามว่าเราโลกร้ายหรือเปล่าอาจารย์ทำไมไม่มองโลกให้มันสวยๆหน่อยสีชมพูหน่อยได้ไหมบางทีลูกชายคนเล็กเนี่ยชอบติงผมนะพ่อเนี่ยก็มักมองโลกในแง่ร้ายจริงๆพ่อเนี่ยไปจัดเขาทำไมแหมพี่น้องคำว่าจัดคือตัดสินเนี่ยพ่อเนี่ยชอบไปจัดเขาเหลือเกินอันนี้เขาพูดกับผมส่วนตัวนะผมเอามาเปิดเผยให้พี่น้องฟังเฉยๆผมบอกว่าพ่อไม่ได้ตัดสินเขาแต่พ่อเองเนี่ยรู้ว่าโลกความเป็นจริงเนี่ยมันโหดร้ายกว่าที่เราคิดเราเองเนี่ยอยู่ท่ามกลางอาณาจักรพระเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนลูกแกะแต่ข้างนอกเสือสิงกระทิงแรดแถมจระเข้แล้วพี่น้องอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้ามีแต่แกะถ้าพี่น้องครัวนะที่พี่น้องข้างนอกเนี่ยยิ่งกว่านั้นฮิปโปโปเตมัสสิงโตจระเข้โอ้ยอาจารย์ทำไมพูดดูเดือดมากเลยมันไม่น่ากลัวอย่างนั้นหรอกพี่น้องผมไม่รู้นะหน้าตาอาจจะดูเหมือนก็อดเซเว่นแต่ข้างในอาจจะเป็นคิงคองก็ได้หน้าตาอาจจะไปสัญญกรรมมือหมอมาที่เกาหลีแต่ข้างในอาจจะเป็นเทพบุตรในคราบซาตานผมไม่ได้มองแง่ร้ายนะพี่น้องแต่ว่ากำลังจะบอกว่า
พระเจ้าอยากจะให้เราเปลี่ยนจากสิ่งนั้นเนี่ยให้เขามีโอกาสได้มารู้จักพระเจ้าแต่เราควรจะมีแนวคิดและจุดยืนตามถ้อยคำของพระเจ้าและยึดความจริงของพระเจ้าเราไม่ควรจะไปเดินตามเขาแต่เราต้องเอาให้เขาเนี่ยมาเดินตามเราเดินตามเราอะไรเดินตามความจริงของพระเจ้าเพื่ออะไรเพื่อเขาจะมีสันติสุขเพื่ออะไรเพื่อเขาจะมีชีวิตนิรันดร์เพื่ออะไรเพื่อเขาเองจะได้พบพระคุณความรักของพระเจ้าเรารู้ว่าที่ข้างนอกนั้นเป็นอย่างไรแต่ไม่ได้หมายว่าเราเองนั้นเพิกเฉยแต่เราเองปรารถนาอยากจะเอาบรรยากาศที่ข้างนอกที่มันไม่ดีนั้นน่ะเอาพระเจ้าพระเยซูคริสต์เข้าไปอยู่ในที่นั่นและนำสันติสุขไปให้ที่นั่นเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้กับเราที่เราเองนั้นรับใช้พระเจ้าที่เราเองนั้นกำลังวิ่งแข่งที่เราเองนั้นกำลังปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอยู่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าคาดหวังจากชีวิตของเราเหมือนอย่างที่พระคำของพระเจ้าในตอนนี้ที่พระองค์นั้นไม่เพียงแต่ล้างเท้าสาวกรับใช้เขาฉะนั้นเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าและอยู่ในฐานะผู้รับใช้พระเจ้าขอพระเจ้าให้ชีวิตของเราเองนั้นเข้าใจความจริงว่าความเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่เป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณนั้นแตกต่างจากผู้นำข้างนอกผู้นำข้างนอกอาจจะเอารัดเอาเปรียบอาจจะมีการเลื่อยขาเก้าอี้อาจจะมีการดีดเครดิตอาจจะมีการทำอย่างไรก็ตามที่ฉันจะต้องขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งคนอื่นจะต้องถูกกดไว้พี่น้องนี่มันเป็นวิธีการของโลกแต่อาณาจักรของพระเจ้าคือถ้าพระเจ้าจะยกชูเราต่อให้อะไรก็ไม่สามารถจะหยุดไว้ได้ถ้าพระเจ้าจะยกชูเราพี่น้องไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพระเจ้าจะให้สปริงบอร์ดมาเองกระโดดปึ้งเดียวนู่นน่ะเด้งขึ้นฟ้าสวรรค์เลยในความสำเร็จเอเมนมั้ยครับเราไม่ต้องไปกดใครเราไม่ต้องไปดิสเครดิตใครเราไม่ต้องไปรู้สึกว่าเราต้องกดคนนี้เพื่อเราจะดูภาพดูดีเราต้องกดคนนี้เพื่อโปรไฟล์ของเราจะได้ดูอิมเมจต้องดีไม่มีความจำเป็นพี่น้องไม่มีความจำเป็นเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าในพระเยซูเราเป็นคนเกิดผลในพระเยซูเราเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในพระเยซูเราเป็นคนที่ได้รับการรักษาที่มาจากพระเจ้าเอเมนไหมครับให้เราเมกาได้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกัน